าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:11 น.ขจิตปลัดกรุงเทพมหานครเผยกทม.ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19ทั่วกรุง 22-31 มกราคมนี้14:25 น.ผู้อำนวยการกกต.กทม.เผยการเลือกตั้งส.ส.กทม.เขต9พบเรื่องร้องเรียนเดียวกรณีพรรคกล้าและพรรคพลังประชารัฐกล่าวหาใส่ร้ายส่อเสียดอ้างเป็นการดูถูกไม่ให้เกียรติผู้สมัครส่งเรื่องให้กกต.ใหญ่พิจารณาแล้ว14:33 น.ตำรวจพัทยาจับโบนผับรอบเปิดให้บริการฝ่าฝืนคำสั่งสั่งตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวจีนและพนักงานพบสีม่วง8รายล่าสุด14:48 น.อลงกรเผยภาคอีสานจะเปลี่ยนไปภายใต้ยุทธศาสตร์อีสานเกตเวย์เชื่อมไทยเชื่อมโลกไม่ใช่แค่ประตูโลจิสติกการค้าหน้าด่านแต่จะเป็นฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเกษตรอาหารในการผลิตเกษตรมูลค่าสูงสถานการณ์ข่าว INN News Roundup